ขวาซ้ายอันตามวกนั่งกันจักเชิญรับทานขอบเขาเย็นไม่เป็นวะคิดถึงเยวีบ้างก็ไม่รู้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522มาตรา15ประกอบกับมาตรา66พิพากษาให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตThank you.
กระจังนะเว้ยไปทั้งรถความเคารพผู้อำนวยการฝึกหมดเก่าตึ้งตรงหน้าระวังบนตียาพุทธกับผมหันตีสุวัสดิ์ศรีวิไลรองผู้อำนวยการฝึกได้นางคำคนมารับฟังความวิจารณ์มีเงินสิ้น62นายบัตรนี้พร้อมแล้วครับพวกคุณได้รับการฝึกมาแล้วเป็นเวลา6สัปดาห์ได้เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้เรียนรู้ทั้งการใช้อาวุธวัตถุระเบิดการเล็ดรอดในพื้นที่ป่าและภูเขายุทธวิธีการจู่โจมการเสริมความชำนาญเรื่องการดำรงชีพในป่าตลอดจนการปฐมพยาบาลแล้วพี่เสร็จแล้วครับพี่การฝึกลาดตระเวนรบต่อเนื่อง72ชั่วโมงเป็นหลักสูตรของนักรบจู่โจมทั่วไปแต่ภารกิจที่เราจะต้องเจอในอนาคตต้องกระทำในพื้นที่ยากลำบากและคาดเดาล่วงหน้าไม่ได้แต่ละภารกิจอาจต้องใช้เวลามากกว่านั้นหลายเท่าวัยกูงานนี้จอดครับสวัสดีครับขอตรวจรถหน่อยนะครับตรวจอะไรกันวะเข้าออกทุกวันเห็นหน้าจะเบื่ออยู่แล้วอ่ะไม่ได้หรอกครับเป็นหน้าที่ของผมนะครับผมขอตรวจดูนะครับยังไงเปิดถุงก็หน้านะครับผมขอลองจิ้มดูสักครั้งหนึ่งนะฮะนะครับผมยังไงก็เข้าออกทุกวันก็เห็นหน้ากันประจำอยู่แล้วอ่ะผมไม่ทำไม่ได้หรอกครับเป็นหน้าที่นะครับผมเสียใจไม่มีอะไรเลยตัวอะไรอีกวะอ๋อเมื่อวานผมดูหนังฝรั่งมาครับไอ้นักโทษฝรั่งครับมันหนีนี่มันเกาะไอ้นี่ครับใต้ท้องรถไปแล้วมันหนีรอดด้วยนะครับพี่ผมก็เลยขอตรวจดูหน่อยครับเผื่อจะเจอมันบ้างนะเชื่อใจไม่มีถ้ามีผมจะยิงให้กระจุยเลยครับขอบคุณมากครับผมเปิดประตูเปิดประตูThank you.
ครูจึงต้องการให้พวกคุณทุกคนอยู่ในเหตุการณ์สมมุติพวกคุณกำลังลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่ยากลำบากและพวกคุณได้ศึกษาลักษณะพื้นที่อย่างละเอียดล่วงหน้าไว้จนท่องจำได้ขึ้นใจแล้วแต่ประสบอุปสรรคภูมิประเทศอากาศเลวร้ายหรือการต่อต้านอย่างหนักหน่วงจากข้าศึกต้องหลบลีกลีกหนีดำรงชีวิตอยู่ในป่าด้วยอาหารที่นำติดตัวไปให้ได้จนครบ14วันจงนำพาร่างกายไปให้ได้ในขีดจำกัดที่ไม่มีขีดจำกัดจำไว้ว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นพลังพิเศษในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นอกจากใจของพวกคุณเท่านั้นขอให้ทุกคนผ่านการฝึกและโชคดีเอาต้องหน้าระวังวันดีอ่ะพุทธเรียบเอาตาลเบียบปักอยู่ซองนี้เหรอวะเอ้ยรถคันนี้เดียวอะมันอยู่รูไหนซอกไหนวะเนี่ยวะโอ้ยขึ้นรถไม่ทันเลยสิอย่างเงี้ยกูอดค่าจ้างสิวะเฮ้อนี่ไงค่าจ้างของมึงที่ไหนอะอ๋อเหรอเดี๋ยวเก็บหลักฐานรอบๆนี้ด้วยนะเอาน้องเก็บไปได้แล้วป่ะฝีมือเล่าเซิงเล่าเซิงเล่าเซิงเป็นนักโทษร้ายแรงแล้วออกมาได้ยังไงฮะเนี่ยก่อนที่สื่อมวลชนจะไปค้นหาแล้วคุณต้องหามันให้เจอนะจิรุธไม่ไอ้สัตว์ไม่เอาลูกแล้วแม่